سلام 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 อ่ะมาเมื่อคำถามเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นว่าเป็นคำถามที่พี่น้องคงเดือดร้อนใจนะครับอยากจะทราบเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีการสอบถามกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นมายังไงอะไรยังไงแต่ว่าอาจารย์มีบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบไปก่อนในกว้างๆที่เป็นในเรื่องของหลักการจากพื้นฐานของคำถามนะครับถามว่ายังไงเขาถามว่าดิฉันเนี่ยห่างจากสามีมาได้2ปีนะครับแล้วก็มาเจอกับสามีใหม่อยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันแล้วแต่ยังไม่ได้หย่ากับสามีคนแรกอันนี้ท่อนแรกอาจารย์มีเข้าใจนะเขาถามว่า1นะครับการห่างกับสามีเดิมมานานถือว่าหย่ากันแล้วหรือไม่อันที่2คือดิฉันสามารถแต่งงานนิกายกับสามีคนใหม่ได้หรือไม่ผมว่ากลับไปที่อันหนึ่งเลยการห่างกับสามีเดิมมานานถือว่าหย่ากันแล้วหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอยากจะให้พี่น้องที่เป็นเจ้าของคำถามครับแล้วก็พี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยเข้าใจทีละขั้นตอนอย่างนี้การที่เรียกว่าห่างกันครับมันอยู่ตรงที่ว่าการที่สามีห่างเราเนี่ยมันเป็นการห่างที่เรายินดีแปลว่าเรารับรู้และยินดีในการห่างนั้นหรือไม่ครับเช่นสามีต้องไปทำงานต่างประเทศระยะเวลาของการทำงานคือ2ปีครับบอกกับภรรยาเรียบร้อยว่าก่อนจะเดินทางบอกว่าปฏิมาสมมติชื่อปฏิมาแล้วกันนะบางจะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศกำหนดสัญญามัน2ปีนะ2ปีเนี่ยถึงจะได้กลับมาเธอพอใจจากการที่ฉันจะไปทำงานอย่างนี้ไหมครับภรรยาบอกว่ารับรู้แล้วก็ยินดีเพราะว่าบางไปก็จะได้ไปหาเงินมาให้กับครอบครัวว่าอย่างนั้นกรณีอย่างนี้ไม่ว่าจะระยะเวลานานแค่ไหนก็ตามแต่บนข้อตกลงและความพึงพอใจของภรรยาการห่างนี้ไม่มีผลในแง่ของการสิ้นสภาพจากการที่จะเป็นสามีภรรยากันทุกกรณีครับเพราะว่าภรรยารับรู้แล้วก็พอใจจากการที่สามีเดินทางไปต่างประเทศหรือไปณดินแดนที่ไม่สามารถจะกลับมาได้ในระยะเวลาปี2ปีก็ว่าไปครับประการที่2การห่างในที่นี้หมายถึงหายหน้าไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าไปไหนภรรยาก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าสามีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับติดต่อกลับมาก็ไม่ติดต่อบอกกล่าวนะฟะกอก็ไม่จ่ายครับแล้วก็หายไปเลยกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันหายไปเขาจากไปโดยที่ไม่มีการติดต่อถ้ามันเกินสิ่งที่ควรจะเขาเรียกเกินความพอดีซึ่งปราตั้งไว้ประมาณ6เดือนแปลว่าหายไปจาก6เดือนขึ้นไปเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าผู้หญิงรู้สึกไม่สบายใจจากพฤติกรรมของสามีที่ทำดังกล่าวสิ่งที่ภรรยาต้องปฏิบัติก็คือการที่จะต้องไปร้องเรียนกอดีผู้มีอำนาจในการที่จะมาไต่สวนและดำเนินการในกรณีที่จะสอบถามไต่สวนหรือว่าดำเนินการในการที่จะฟาซักนิกะห์ฟาซักแปลว่าการยกเลิกการนิกะห์ที่มันมีขึ้นระหว่างสามีภรรยาเราเรียกกรณีอย่างนี้ว่าเป็นฟัสคุนนิกะห์ไม่เรียกว่าหย่าเพราะว่าการหย่ามันเกิดขึ้นจากสามีเป็นสิทธิ์สิทธิของสามีที่จะหย่าครับแต่กรณีที่ภรรยาจะร้องขอจากผู้มีอำนาจในการตัดสินเพื่อให้ยกเลิกการนิกะห์เราเรียกว่าการฟาซักการยกเลิกข้อตกลงในเรื่องของการนิกะห์ครับทีนี้ในกรณีของสตรีท่านนี้เดี๋ยวผมนิดนึงอาจารย์จะหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไม่ข้ามไปประเด็นสมมติว่ากรณีที่อาจารย์บอกเนี่ยบางชุมชนบางพื้นที่ไม่มีเนี่ยตรงนี้สามารถที่ไปหาอิหม่ามได้ไหมคือถ้าไม่มีใครในการที่จะมีเจ้าหน้าที่หลักในการดําเนินการเนี่ยก็คือผู้รู้สูงสุดณที่นั่นในการที่จะเข้ามาสู่การดําเนินการถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีตําแหน่งนี้ก็ต้องกลับไปสู่ตําแหน่งที่เขารับผิดชอบผู้ที่รับผิดชอบเพื่อให้ดําเนินการเพราะไม่งั้นมันจะหาทางออกไม่ได้มันหาทางออกไม่ได้อันนี้เป็นทางออกที่บอกให้กับพี่น้องเชิญอาจารย์ต่อต่อมาคําถามก็คือว่าเขาเนี่ยสามีเนี่ยจากไป
ป็นระยะเวลา2ปีคำถามคือการจากไปดังกล่าวท่านรับรู้ไหมท่านรู้ถึงการจากไปของเขาไหมครับเป็นข้อตกลงที่พอใจกันตั้งแต่แรกไหมถ้าไม่สิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือการที่ท่านต้องเอาเรื่องนี้ไปร้องต่อผู้มีอำนาจเรียกว่ากบีในการที่จะเข้ามาจัดการในปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับสามีในการที่เขาห่างไปถึง2ปีแล้วไม่กลับมาดูแลไม่จ่ายนาฟกอเลยคำถามการห่างกันอย่างนี้การหายหน้าไปอย่างนี้ในระยะเวลาถึง2ปีมันส่งผลกับการหย่าหรือไม่ส่งผลตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสามีของคุณได้หย่าคุณครับหรือคุณยังไม่ได้ร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจในการที่จะทำการยกเลิกการแต่งงานด้วยเหตุผลทางที่มันมีกระบวนการของมันนะครับถ้ายังไม่ทำสองกรณีนี้ไม่ว่าการห่างกันจะอยู่ในระยะเวลานานแค่ไหนก็ตามสถานะของคุณยังคงเป็นสามีภรรยากันการหย่าต้องมีพยานด้วยนะผู้หญิงจะมาบอกว่าหย่าแล้วเนี่ยโดยที่ไม่มีพยานอันนี้ก็ต้องอันนี้คือกระบวนการคืออย่างนี้ประเด็นเขาบอกว่าการห่างกันอย่างนี้ถือเป็นการหย่าหรือไม่ตอบอย่างนี้ก่อนครับไม่ถือฮะแปลว่าการที่สามีได้รับหน้าหายไปนะครับจากภรรยาเป็นระยะเวลาถึง2ปีนี้การห่างในระยะเวลาดังกล่าวนี้ถือว่าสิ้นสุดข้อผูกพันในการนิกะห์หรือไม่สิ้นสุดผมเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันอาจารย์ประเด็นนี้น่าจะมีหลายๆครอบครัวที่ประสบอยู่กรณีสามีติดคุก10ปีสมมุติ5ปี10ปีเนี่ยศาลตัดสินกรณีแบบนี้ร้องกอดีก็ต้องไปร้องกับกอดีว่าการทำอย่างนี้การที่ติดอย่างนี้เนี่ยแน่นอนฮะมันก็เป็นความผิดก็ไม่มีครอบครัวจะต้องเลี้ยงก็ต้องร้องขอแล้วก็ให้กอดีเป็นคนตัดสินว่าเหตุผลในการที่จะเอามายกเลิกการนิกายนี้มันสมเหตุผลไหมเขาต้องไต่สวนตามลำดับไปฮะแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันคือมันต้องนำเรื่องนี้ไปสู่ผู้มีอำนาจครับมันจะสรุปเองไม่ได้ว่าสามีฉันติดคุก10ปีผ่านไปแล้ว2ปีฉันนิกายใหม่อันนี้ไม่ได้ก็คือตามขั้นตอนไปหากอดีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดไม่มีการตั้งกอดีที่แบบว่ามีการตั้งแบบกิจจลักษณะซึ่งจริงๆแล้วในกรรมการจังหวัดน่าจะมีไม่บ้านเราเขามีผู้รับผิดชอบอยู่เขามีผู้รับผิดชอบอันนี้ก็ไปตามขั้นตอนไปว่าตามขั้นตอนกันไปทีนี้ประเด็นที่สงสัยก็คือว่าการไม่ได้อยู่ด้วยกันการหายหน้ากันไปอย่างนี้ในระยะเวลา2ปีนั้นถือว่าได้หย่าแล้วหรือไม่ถือประเด็นที่1ก่อนนะไม่ถือแล้วการที่สามีไม่ได้บอกไม่ได้เขียนหรือไม่ได้มีสิ่งใดที่บ่งบอกถึงการหย่าเนี่ยแปลว่าสถานะเขายังเป็นสามีส่วนกรณีที่สองถ้าจะยกเลิกการนิกะห์ได้โดยที่ไม่ต้องให้สามีหย่าเรียกว่าต้องให้ผู้มีอำนาจในการที่จะยกเลิกข้อผูกพันในแง่ของการแต่งงานเรียกว่าฟาซักนิกะห์เนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการในการร้องเรียนถ้าไม่มีสองอย่างนี้เลยแปลว่าคุณยังอยู่ในสถานะสามีภรรยามันก็มาอยู่ข้อที่สองว่าเมื่อมาเป็นข้อที่สองเนี่ยถามว่าถ้ายังอยู่ในสภาพดังกล่าวนี้เนี่ยไปแต่งงานใหม่ใช้ได้ไหมคนที่ยังอยู่ในสถานะภรรยาเนี่ยแต่งงานใหม่ได้ไหมไม่ได้การแต่งงานครั้งที่สองนั้นถือว่าไม่ซ้อครับการแต่งงานครั้งที่สองนั้นเพราะว่าเรายังเป็นภรรยาของผู้ชายอยู่นั่นแปลว่าเรายังไม่ได้สิ้นสถานะจากการเป็นอะไรเป็นภรรยาเมื่อเรายังเป็นภรรยาเขาอยู่เนี่ยการที่เราไปแต่งงานใหม่การไปแต่งงานครั้งที่สองถือว่าใช้ไม่ได้ครับแล้วการนิกายนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้เป็นโมฆะแล้วการอยู่ร่วมกันโดยเจตนานะโดยเจตนาว่าฉันจะแต่งงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำซินาทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์มินตอบเนี่ยบนพื้นฐานของที่พี่น้องส่งคำถามที่เข้ามาส่วนรายละเอียดปีกย่อยก็ว่ากันอีกทีนึงคือที่เราบอกว่าทำไมอยากให้พี่น้องโทรมาเพราะเราอยากรู้รายละเอียดว่าการห่างของท่านเนี่ยมันคือแบบไหนแต่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีหุกผมของศาสนาที่เราสามารถที่จะอธิบายให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมพยายามจะให้อาจารย์มินได้ซักเนี่ยเพื่อที่หาทางออกว่าพี่น้องควรจะทำไงขั้นตอนที่หนึ่งคือไปหาตัวคดีไปหาผู้มีอำนาจก่อนคือเวลาไปหาแล้วมันไม่ได้จบตรงนั้นเลยมันจะมีขั้นตอนมันจะมีกระบวนการไต่สวนกระบวนการทางหลักการที่เขาจะเริ่มต้นในการที่จะนับหนึ่งแล้วจนทั้งเมื่อสุดกระบวนการเนี่ยผู้มีอำนาจเขาจะมีหนังสือสั่ง
ในการที่จะบอกว่าเธอกับเขาได้สิ้นสุดสถานะของการเป็นสามีภรรยากันแล้วด้วยกระบวนการทางวิชาการที่เขาได้เอามาเป็นกรอบครับทีนี้มันมีประเด็นนึงไหนๆพูดแล้วเดี๋ยวจะลืมไปเพราะมันเกี่ยวข้องกันหลายคนบอกว่าสมมุติว่าแต่งงานครับแล้วก็1ใน2คนไปตกมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมันเกิดคำถามว่าขาดกันเลยไหมกรณีอย่างนี้เนี่ยมีมุมมองของปราชญ์แบ่งเป็น2อันที่1ก็คืออย่างในแนวทางของมาลิกียะกับฮานาฟียะเนี่ยเขาถือว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดจากทั้ง2สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนี่ยถือว่าขาดเลยในเรื่องของนิกะห์คือขาดเลยต่อลากแต่ว่าในแนวทางของอิหม่ามชาฟีอีกับ1ในฮานาบิลาก็คืออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยท่านถือว่าตราบใดที่สามีสมมติตกมุรตัดแล้วกลับคืนมาสู่อิสลามเตาบ้าตัวขอเลิกขอโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็กลับมาเป็นมุสลิมเหมือนเดิมในห้วงเวลาของไอดะอย่างนี้ถือไม่มีการยังไม่ขาดไม่ต้องนิกะห์ใหม่ไม่ต้องนิกะห์ใหม่ยังสามารถกลับมาอยู่ร่วมกับภรรยาได้ในฐานะเป็นภรรยาของนางนั้นประเด็นที่เขาขีราฟกันก็คือว่าต้องรออิดดะห์หรือไม่ทางฮานาฟีกับมาลิกีนี่บอกไม่เลยแปลว่าขาดเลยส่วนชาฟีอีกับฮานาบิลาเนี่ยบอกว่าตราบใดที่ยังอยู่ในอิดดะห์แปลว่าเขากลับมาสำนึกผิดเตาบะห์ตัวขอเรียกขอโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่อยู่ในอิดดะห์เนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอยู่ก็ถือว่ายังใช้ได้สมมติสามีภรรยาแต่งงานกันสามีเนี่ยเป็นต่างศาสนิกเดิมแล้วกลับไปกันไปกลับไปทำชีริกกลับไปศาสนาเดิมไม่มายุ่งอีกแล้วในกรณีแบบนี้ก็คือไม่ต้องไปหาโต๊ะกดีแล้วถือว่าขาดเลยไหมอาจารย์อันนี้ก็นี่ไงสองทัศนะเนี่ยซีของมาลิกีกับฮานาฟีนี่บอกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องรออิดดะห์แล้วขาดเลยขาดเลยแต่ในซีของชาฟีอีกับฮัมบาลีเนี่ยบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าการกลับมาของเขาคือการที่เขากลับมาเป็นมุสลิมยังอยู่ในช่วงอิดดะห์ของภรรยาอยู่กรณีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องมานิกาใหม่เขาก็ยังคงสภาพของการเป็นสามีภรรยาอยู่แต่ถ้ายึดในแนวทางของสองกลุ่มแรกนี่บอกว่าขาดทันทีเลยเพราะว่าจะมาอยู่ด้วยกันใหม่ต้องนิกาใหม่แต่อันสองอันหลังนี่บอกว่าไม่ต้องนะก็คือถ้าเกิดว่าแต่ถ้ามาแล้วหมดอิดดะห์ไปแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าขาดเลยก็ต้องนิกาใหม่ทำดุลิลละครับسلام سلام 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 سلام